เจ็ดรากาสี่สิบแปดนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับมาถึงเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้กรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์สารวัตรสัวซึ่งเป็นข้อกล่าวหาของคุณชีวิตกมลวิสิตและขณะนี้เป็นทางการก็คือพบตรสั่งการให้หัวหน้าหน่วยให้ออกจากราชการไว้ก่อน<ช>กรณีขาดงานใช่ไหมใช่ค่ะและกําลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเส้นทางเงินโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พลตำรวจโทจิรพพิเดชซึ่งระดมเราหลายหน่วยงานมาเลยเรื่องกรณีการดูเส้นทางเงินตบูชมะเมื่อวานนี้มีเพิ่มเติมอีกเน,นื่องมาจากนายพลจอจานเนี่ยน้องใบเมื่อวานนี้ะะนผบตรนายพลจอจานเนี่ยคุณชูวิทย์ระบุก,ก่อนหน้าว่ารู้จักกันดีกับสารวัตรสัวแล้วก็มันมีประเด็นข้อกล่าวหาเรื่องกรณีคุณชูวิทย์อีกเหมือนกันใช่ไหมเรื่องกรณีจัดระเบียบตั้งแต่อยู่ในตำรวจไซเบอร์สำหรับนายพลจอจาน จัดระเบียบเลยว่าขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่จะต,ต้องจ่ายกันเดือนเท่าไหร่และถ้าจะมีการกวาดล้างปราบปรามก็จะต้องแจ้งต้องส่งมาก่อนเป็นงว,งวดไปอีกต่างหากนอกจากนั้นเกีย่ยวเกี่ยวผลประโยชน์จากน้ํามันเถื่อนอันนี้เป็นข้อกล่าวหาในพลจอจานท่านผู้ชมพบตรเมื่อวานนี้ก็เลยตัดสินใจออกหนังสือมอบหมายให้เจรตํารวจแห่งชาติใช่ไหมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ปรากฏข่าวตามสื่อสังคมออนไลน์รวมไปถึงสื่อต่างๆนะคะว่าสารวัตรสัว ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพนันออนไลน์จริงหรือไม่ประการใดและให้ตรวจสอบตำรวจในพลจอจนันว่ามีการจัดระเบียบการพนันออนไลน์เรียกรับผลประโยชน์แบ่งประเภทการจ่ายต่อเดือนรวมไปถึงเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์น้ำมันเถื่อนเนี่ยมีจริงหรือไม่ค่ะทั้งนี้ให้ตรวจสอบให้ปรากฏข้อที่จริงทั้งพฤติการบุคคลที่เกี่ยวข้องตำรวจที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำความผิดถ้ามีทางอาญาทางวินยัย และถ้ามีข้อมูลจากสื่อสารมวลชนก็ให้ตรวจสอบเชื่อมโยงต่อเนื่องไปให้ครบถ้วนไปในคราวเดียวแล้วก็ให้รายงานให้ทราบภายใน15วัน15วันท<อ>่านผู้ชมอันนี้อีกข้อหนึ่งขณะเดียวกันจุดสาัญดีข้อหนึ่งเมื่อวานนี้ก็เปิดก็คุณชีวิตกมลวิสิตน้องไบรท์ค่ะไปที่สำนักง,งานอัยการสูงสุดเมื่อวานนี้ไปเปิดประเด็นว่ามีการวิ่งเต้นคดีกับอายการ<อ>ในคดีอาบบมนวดของกำพลท่านผู้ชม ขนาดที่แกก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นกรณีนายพลจอจานและก็สารวัตรสัวแกบอกล่าสุดนายพลจอจานกล่าวอ้างว่าได้ทุยโทรศัพท์กับผมเป็นการส่วนตัวซึ่งไม่เป็นความจริงผมไม่เคยได้รับโทรศัพท์จากนายพลจอจานแล้วก็ไม่เคยรู้จักนายพลคนนี้เป็นการส่วนตัวด้วยชุวิตบอกอได้รับรายงานจาก <c oughs> เลขาส่วนตัว ว่าเลขาเนี่ยรับโทรศัพท์จากนายพลจอจานแล้วก็พูดผ่านเลขาของผมมาว่าตัวเขานั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารวัตรสัวขณะดเดียวกันคนชวิตยังเปิดประเด็นเครือข่ายสารวัตรสัวว่ามีคนที่ชื่อ,อดาบสอนแน่นอนเป็นตำรวจไหมไ<ป>หรือเป็นครูล,ลำดาบ <c oughs> ดาบสอนเป็นในดาบที่ใช้ชีวิตหรูหราค่ะคุณชุวิตบอกฐานะร่ำรวยมีรถตู้หรูสามคันมีรีสอร์ทอีกหลายแห่งตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นคนที่ทำหน้าที่เป็นหน้าเสือให้ในพลจอจานหรือไม่ถามถึงประเด็นความสัมพันธ์ของในพลจอจานกับสาระวัตรสัวคุณชวิตยืนยันว่าเขามีความสัมพันธ์กันมานานแล้วมันเริ่มจากความสัมพันธ์แบบรุ่นพี่รุ่นน้องของโรงเรียนแล้วก็ค่อยๆลามมาถึงเรื่องการทําธุรกิจสีเทานักข่าวถามอีก มีกระแสข่าวกล่าวพาดพิงว่าลูกชายคุณชูวิทยนะ์มีหุ้นส่วนทำธุรกิจสีเทากับสารวัตรสัวด้วยคุณชูวิทย์บอกไม่จริงอันนี้ไม่เป็นความจริงและถ้าตรวจสอบพบว่าลูกชายผมหรือแม้แต่ใครก็ตามในครอบครัวไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของสารวัตรสัวขอให้ธุรกิจผมล่มจมทั้งหมดทำไมผมจะต้องไปเคลียร์ทำไมผมต้องคุยว่าไม่มีอะไรผมยังไม่ได้พูดถึงใครสักคนเลยคุณรู้ได้ไงว่าใครจอจานมีตั้งใช่หรือเปล่าล่ะ โจกับจอจานเว้ยค่ะนายคนจอจานไปเชื่อมโยงกับสวัดสดิ์ตัวมากน้อยแค่ไหนคือทั้งกระบวนการเนี่ยเชื่อมโยงกันเพราะไม่มีใครสามารถทําคนเดียวได้นั่นจริงไหมที่บอกว่าลูกคุณูวิทย์เป็นลูกงทุนกับสวัดสดิ์ตัวเฮ้ยลูกผมไมปลงทุนกับมันเรื่องอะไรข่าวโคตรพ่อโคตรแม่งมันถ้ากูลงทุนจริงถ้ากูเจ๊งทั้งชาติพอใจไหม <S <S อเออโคตรพ่อโคตรแม่งถ้ากูลงทุนนะแม้แต่บาทเดียวก็ขอให้กูเจ๊งขอให้กูไม่ได้ผุดได้เกิดขอให้บ้านบ้านกูครอบครัวกูชิบหายวายวอด คือตอนนี้ผมระวังตัวผมผมรู้ณวันนี้ผมอยู่ในสปอตไลน์และคนทุกคนเจนเล่นจะจะจ้องผมผมจะบอกคุณให้ผมอยู่ในกระบวนการนี้นานเกินไปนานจนผมรู้เหมือนอ่านลายมือผมเองเอาอางนี้ดีกว่าผมจะบอกชื่อคุณชื่อหนึ่งและคุณควรที่จะจดไว้ถ้าคุณอยากจะรู้อยู่ในวงการนี้เอาแค่ว่าคุณไปถามคนชื่อดาบสอนดาบสอนก็คือหน้าเสือดาบสอนเป็นดาบตำรวจที่รวยที่สุดในประเทศไทย รวยขนาดไหนรวยขนาดว่ามีเงินเกือบพันล้านดาบสอนมีรถเอาผาด3คันคันละสีและมีรีสอร์ทหที่ดาบตำรวจที่เป็นคนรับหน้าเสือเป็นคนเคลียร์รับเรื่องราวต่างๆเป็นตัวคัดเอาซึ่งโดยตำธรรมเนียมจะถูกตัดค่าคอม20%ถ้าตัวเองตัด20%แล้วยังรวยขนาดนี้ แล้วแม่งส่งให้นายเนี่ยแปเนี่ยจะรวยขนาดไหนดาบสอนถ้าคุณอยู่ในวงการเขาล้องอ๋อกันเพราะเป็นดาบตํารวจคนเดียวที่รวยที่สุดในประเทศไทยอ้าวมีดาบสอนอีกแล้วท่านผู้ชมเราเห็นว่ามีลอลิงอีกคนนึงนะเป็นตํารวจนี่ผมได้ข่าวนะลอลิงเป็นลูกชายเจ้าของบ่อนแห่งหนึ่งที่เคยดอกดังแถวปิ่นเก้าลลองอีกคนหนึ่ง นี่แล้วนี่ไปถามอีท่าไหนเนี่ยที่ไปบอกดูแกลก่อนนะ <c oughs> ก่อเรื่องอะไรนะว่าลูกชายเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาไปทำร่วมกับสารวัตรสัวโอโ้ค <c oughs> ่ะตะกี้บอกอะไรเลยนะหูด่าเลยนะใช่ไหมใช่ <c oughs> สาบานเป็นการสาบานที่ค่อนทั้งจะรุนแวง <c oughs> คุณชูวิทย์ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมค่ะ <c oughs> นึกถึงเรื่องความพร้มนะพี่สันทนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวพี่สันทนะจะคิดเยอะตั้งแต่คุณสันทนะไปมีประเด็นกับคุณชูวิทย์ จากนั้นเป็นต้นมาเกิดอะไรขึ้นฮะแล้วนี่เหมือนเป็นกระตกหนวดก็อาจจะหน้ากระตกนะแต่ว่าโอ้โหปมอยากนึกภาพสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจริงๆท่านผู้ชมสารัตสัวเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปรกากฏและโพสต์ไอจีเป็นภาพโดยปักบุดอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งในตุรกีเนี่ยต้องไว้คับปาโดเซียถ้าอ่านผิดขออภัยนะเป็นภาพภาพนี้ ท่านผู้ชมแล้วก็เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยว่ายังไงเหรอน้องใบแปลเป็นไทยก็คือความสุขที่ยั่งยืนคือการกลับมาที่ยั่งยืนและขอบคุณมากสําหรับการทําการตลาดให้ฟรีขอให้ทําต่อไปท่านผู้ชมผมอ่านข้อความนี้ภาษาอังกฤษไม่เก่งหรอกค่ะร้องได้คาเดียวโหท่านผู้ชมแปลว่ายังไงนะ บอกขอบคุณมากสําหรับการทําการตลาดให้ฟรีขอให้ทำต่อไปหลายนคนก็เลยตีความกันใหญ่เลยค่ะเห็นว่ามีการส่งมอบเรื่องนี้เนี่ยให้กับตํารวจที่เกี่ยวข้องคท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าถ้าเราเป็นตํารวจเราอ่านข้อความนี้าอาจจะเกิดความรู้สึกรุนแรงอขนาดเดียวกันในเวลาต่อมาตัวของสารวัตรสัวถ้าเป็นคนโพสต์เองนะ ก็มาเติมข้อความเข้าไปเนี่ยน้องไบเป็นภาษาไทยนะคะเขียนไว้ในวงเล็บบอกว่าผมเชื่อแล้วแหละว่าไม่ว่าเราจะพูดอะไรจะพิมพ์อะไรสุดท้ายแล้วอยู่ที่คนแปลหรือตีความหมายแล้วก็เป็นอีโมจิหน้าเศร้านั่นนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันแพร่สะพัด ถึงขนาดไปถามนายกแล้วองไรค่ะใช่ถามนายกพเดกประยุทธ์จันโอชาวันนี้เป็นอย่างเนี้ยแล้วยังไงท่านนายกก็บอกเดี๋ยวจะมีการติดตามไปสืบสวนขอให้ติดตามใครจะพูดอะไรก็พูดไปท้ายที่สุดความจริงจะปรากฏออกมาแท้ออกมาเองอใครจะเห็นว่าผิดหรือถูกสุดท้ายศาลจะเป็นคนตัดสินนั่นแหละท่านนายกบอกคือหลักกระบวนการยุติธรรมไม่อย่างนั้นประเทศอยู่ไม่ได้เหมือนกับจะไปว่าร้ายใครก็ต้องมีหลักฐานะอะไรยังไงใช่ไหมค่ะเอาการ หรือว่าเราไปเสนอนี่เราจะบอกกล่าวอ้างว่าใครผิดใครถูกเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมอ้าว๋ยวข้อสืบสวนติดตามดูเองอ่ะนะใครจะพูดอะไรก็พูดไปเอะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท้ายสุดมันก็ความเป็นจริงก็ปรากฏมาเองอะเนาะใครจะไปเสีว่าผิดใครจะไปเสีว่าใครจะยืนยันว่าถูกศาลเป็นผู้ตัดสินนะนั่นคือหลักการกระบวนการยุติธรรมไม่งั้นประเทศชาติอยู่กันไม่ได้หรอก เพราะนั้นจจะเห็นว่าในวันนี้หลายเรื่องที่ประเด็นประรังเข้ามาเนี่ยมีหลักฐานผมข้อต่างการเลยกรีหมดอ่ะเพราะนั้นข้อสาคัญก็คือมันมีทั้งผู้ให้และผู้รับใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าผู้ให้ไม่ให้เขาเรียกก็ฟ้องก็แจ้งความไม่ต้องไปกลัวเขานะฟ้องใครไม่ได้มาฟ้องนายกนี่จะสอบให้โอ๋นายยกบอกฟ้องกครไม่ได้ฟ้องนายยกนี่จะสอบให้ขณะดเดียวกันในเวลาต่อมา คนโพสต์ใน IG สารวัตรซัวเขาใช้ชื่อ I am เป็นต่อเป็นต่อกรูปประจำได้ใช่ไหมก็มีการโพสต์รูปใหม่อีกรูปหนึ่งนะมีอีกภาพหนึ่งพร้อมข้อความค่ะเป็นภาพนี้นะคะข้อความก็คือตอนนี้เหมือนทําอะไรก็ผิดไปหมดแค่ลงรูปก็ยังผิดคนเอาความหมายไปตีสื่อผิดๆิดถูกๆ ที่ผมเงียบไม่ตอบโต้ไม่ใช่ว่าผมไม่สู้ <c oughs> เพียงแต่ว่าผมต้องใช้เวลาและกฎหมายมาพิสูจน์ตัวผมเอง <c oughs> อย่าเพิ่งตัดสินผมเพราะฟังข่าวด้านเดียวอดทนอดใจรอกันหน่อยนะครับเมื่อพร้อมทุกอย่างแล้วผมจะถแถลงชี้แจงทุกประเด็นและขอพื้นที่สื่อทุกสำนักด้วยครับถ้าไม่แก้ข่าวให้ผมผมให้ทีมทนายเก็บข่าวไว้หมด <c oughs> ตั้งแต่ข่าวแรกจนข่าวสุดท้ายใครที่พาดพิงหรือนำเสนอข่าวในทางที่ผมเสียหายผมก็ต้องดำเนินตามคดีและรักษาสิทธิ์ของผมขอขอบคุณครับอุ้ยท่านผู้ชมล่าสุดเมื่อคือนที่ผ่านมาชูวิทย์กระมวลวิสิทธ์ก็ออกมาโพสต์ข้อความน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละด้วยความปรารถนาดีเห็นสัวท่องเที่ยวรอบโลกอย่างมีความสุขคุณไม่ได้เพิ่งทำผิดหรอก จะต้องไปอดใจรอคุณเที่ยวเสร็จก่อนใช่ไหมครับท่านสารวัตรผู้ร่ำรวยถ้าสังเกตด,ดีๆพัวใกล้จะถึงจุดจบมักงัดเอามุกทีมทนายเก็บข้อมูลขู่ฟ้องผู้ท้วพอไม่มีทางไปคำก็ฟ้องสองคำก็รักษาสิทธิ์จะดำเนินคดีตามกฎหมายแต่เชื่อไหมท้ายสุดจบไม่สวยสักรายไม่ทันได้ฟ้องสื่อที่ไหนแต่คนขู่ดันเข้าคุกซะก่อน เพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายคนพยายามโกหกเส้นเงินมันพันกันระหว่างคุณกับลุกนี่แหละลุกลุกที่พุดนลลิงเออรอลลิงเรื่องพวกนี้โกหกกันไม่ได้และเคลียร์ไม่ได้กับบิ๊กก้องรีบกลับมาไวๆไปท่องเที่ยวทั่วโลกที่ไหนก็สู้คุกพลาซ่าแถวงามบงวานไม่ได้ที่นี่ Amazing Thailand หากไปรอบโลกมาแล้วขอเชิญแวะมาเที่ยวได้ปาเรกาช่วงหน้ากลับมาเรื่องเ่าเช้านี้ครับ